สวัสดีครับสนิทลันเทสครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของแบรนด์ Adidas นะครับเป็นรุ่น Adidas Adizero Adios 7นะครับตัวนี้เป็นสีขาวมิ้นเลยนะนี่สวยมากๆเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Adizero Adios 7นะครับสีสวยมากเลยนะสีมิ้นตัดแถบดำนะครับตัวรองเท้าตัวนี้จะมีโฟมมาให้2แบบนะครับเป็นไลฟ์สไตล์กับไลฟ์สไตล์โปรนะครับก็มีทอร์ชั่นซิสเต็มนะครับอย่างคอนติเนนทัลนะครับเอกลักษณ์ของ Adidas ตัวเนื้อโฟมที่เป็นสีครีมเนี่ยเป็นตัวไลฟ์สไตล์โปรนะครับนะตัวนี้แล้วก็เป็นทอร์ชั่นซิสเต็มนะครับกันเท้าบิดนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บเวลาวิ่งนะตัวสีขาวนี่ก็จะเป็นโฟมไลฟ์สไตล์นะครับนี่เขียนไว้ข้างหลังเลยนะฮะตรงสีครีมนี่ไลฟ์สไตล์โปรสีขาวนี่ไลฟ์สไตล์นะครับตรงวัสดุส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหนังกลับนะครับผ้าเป็นผ้าตะข่ายนะฮะลิ้นรองเท้านะครับบางนะครับมีโลโก้ Adidas ตรงนี้นะครับเป็นนูนๆนะตรงนี้นะครับตรงเอ็นร้อยไหวนะครับก็จะมีหนังกลับมานะครับช่วยในเรื่องการถูกรองเท้ากัดนะฮะตรงฮิลคัพเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะแข็งๆอย่างที่เคยรีวิวไปเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเท่าที่ใช้นะครับมีแค่นี้นะครับก็จะไม่ได้แข็งจนเจ็บตะตุ่มนะครับตรงนี้นะฮะรองเท้าตัวนี้นะครับจะดรอป8นะครับส้น27หน้า19นะครับดรอป8เลยนะครับก็เป็นรองเท้าถือว่าดรอปกลางๆนะก็จะไม่แบบไม่สูงไม่เตี้ยนะครับกลางๆนะครับก็ถือเป็นรองเท้าที่วิ่งสบายๆนะครับเนี่ยฮะส้นสูง27ปลายสูง19นะครับดรอป8นะครับมันเป็นดรอปที่ใส่สบายนะวิ่งเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้แบบโอ้โหเร่งคนวิ่งมากๆนะครับอันนั้นก็จะถ้าเกิดวิ่งไม่ได้รอบเนี่ยเมื่อยขามากๆเลยนะฮะส่วนตัวซับด้านในนะครับก็จะซับประมาณตะตุ่มนะครับแต่ว่าเว้นช่องตรงเอ็นร้อยไหวไว้นะครับบางทีเนี่ยมันนูนออกมาเนี่ยมันจะดันอยู่ตรงเอ็นร้อยไหวบางทีก็บางคนนะครับบางคนก็จะเจ็บรำคาญตรงนี้นะฮะอดิดาสก็เลยเว้นตรงส่วนนี้มาให้นะครับก็เลยใส่สบายขึ้นนะครับใส่สบายนะก็จะไม่มีฟองน้ำที่ไปดันเอ็นร้อยไหวนะครับตัวรองเท้านะครับเน้นความเบานะครับใส่สบายใส่วิ่งได้เรื่อยๆเลยนะวิ่งยาวๆเลยนะครับยิ่งมีโฟมไลฟ์สไตล์โปรโฟมไลฟ์สไตล์นะฮะโลโก้ Adidas นะครับก็เหมือนเป็นแผ่นขึ้นมานะฮะมาเย็บตรง Adizero นะครับแล้วก็ตรงส้นนะครับซึ่งข้างเท้าด้านนอกก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะฮะเป็นชิ้นเดียวเย็บนะครับด้านในก็จะเย็บเป็น2ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบ Adidas นะครับสนใจตัว Adizero ตัวไหนนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิทลันTSครับ